สวัสดีครับก็เดี๋ยวนะโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาก่อนเวลาแป๊บหนึ่งเนาะมารอเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าใครเข้ามาสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไมโครโฟนครับไมโครโฟนนะฮะว่าไมโครโฟนแบบไหนเหมาะกับการทำงานแบบไหนแล้ววิธีเลือกซื้อไมค์แล้วก็ไมค์ประเภทต่างๆเนี่ยเราจะต้องเลือกยังไงนะครับแล้วก็ไอ้สเปคไมค์ต่างๆที่เราเคยเห็นแบบในคู่มือแบบนี้มันเห็นไหมเนี่ย ในคู่มือแบบนี้นะครับมันบอกอะไรเราบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกนิดนึงนะลึกนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับไมค์เดี๋ยวสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับฝากช่วยแชร์ด้วยเดี๋ยวผมขอแชร์สักครู่นะครับส่วนคนที่ดูย้อนหลังใน YouTube นะฮะก็กดข้ามไปสักประมาณ5นาทีครับนะเดี๋ยวจะเริ่มพูดพร้อมกันตอนสักประมาณ3ทุ่มนะครับ3ทุ่มใช่ไหมสามทุ่มนะครับแป๊บหนึ่งนะอุ้ยวันนี้คนเข้ามาเร็วจังเลยนะครับยังไม่ได้แชร์เลยขอบคุณมากยังไงเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับฝากช่วยแชร์นิดนึงเนาะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะหัวข้อเรื่องใหม่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สนับสนุนนะครับโดยไมค์โคมิก้าครับนะฮะไมโคมิก้าก็สำหรับคนที่เคยดูรีวิวในช่อง YouTube ไปแล้วนะครับก็ทำรีวิวของไมโคมิก้าไว้เนี่ยเกือบครบทุกตัวละนะครับก็สามารถไปดูได้เลยใครอยากจะเลือกซื้อไมนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าสเปคต่างๆของไมแต่ละตัวมันมียังไงอะไรบ้างนะครับแล้วไมมีประเภทอะไรบ้างคร่าวๆนะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของไมค์สำหรับการทำงานอัดวิดีโอนะจะไม่ได้ไปเจาะลึกถึงไมค์ในการบันทึกเสียงสำหรับสตูดิโออะไรขนาดนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตแชร์ก่อนรอสักครู่เท่านั้นเองนะครับส่วนใครที่อยากใครที่มีคำถามอะไรนะใครที่มีคำถามอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยครับสามารถฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับในระหว่างไลฟ์อะไรเงี้ยถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะตอบเลยนะขอแชร์แป๊บนึงนะใครเข้ามาช่วยแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับไมโครโฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้ติดตามดูคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับขอเวลาอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วนะครับเรื่องไมค์เนาะวันนี้นะฮะทีนี้ระหว่างนี้คุยกันไปเล่นๆคร่าวๆก่อนละกันเนาะก็จริงๆแล้วไมค์เนี่ยแรกๆครับในการทำคลิปวิดีโอ YouTube นะเราอาจจะไม่ได้ใช้ไมค์ใช่ไหมเราอาจจะใช้เป็นแบบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอไปเลยหรือใช้กล้อง DSLR ใช้กล้อง Mirrorless ใช้กล้อง Action Cam เนี่ยแหละนะถ่ายไปเลยนะครับซึ่งปัญหาที่เราจะพบเจอกับคลิปวิดีโอหลายๆวิดีโอก็คือว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรโดยเฉพาะคนที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีภาพไม่สวยไม่ชัดอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับแต่พอเสียงไม่ดีเนี่ยมันแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าภาพอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราบันทึกอะไรต่างๆนะด้วยเสียงที่คมชัดรายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนนะครับมันก็จะทำให้วิดีโอเราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะแล้วก็พูดง่ายครับรู้เรื่องมากขึ้นนั่นเองเวลาเรามีไมค์ที่ไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับคนพูดไม่ชัดครับนะเสียงต่างๆน้อยส่วนต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยด้อยคุณภาพไปถ้าใครเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับส่ง Udemy หรืออะไรก็ตามนะที่เป็นแบบแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอการเรียนการสอนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะซีเรียสเรื่องคุณภาพเสียงยิ่งกว่าคุณภาพภาพอีกนะภาพคุณจะยังไงก็ได้นะแต่เสียงเนี่ยต้องมาก่อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้3ทุ่มแล้วดังนั้นนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่ากล้องที่เราใช้เนี่ยใครใช้กล้องอะไรเราต้องเลือกไมค์ให้มันเหมาะกับกล้องนะครับบางคนซื้อกล้องมามีไมค์อีกรุ่นนึงเอามาใช้ใช้งานไม่ได้นะครับทีเนี้ยกล้องวิดีโอที่เราถ่ายใน YouTube การที่เราคุยๆกันใช่มั้ยมันก็จะมีโทรศัพท์มือถือนะเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวนี้มือถือโอ้ภาพคมชัดมากใช่มั้ยเราก็ใช้มือถือเนี่ยถ่ายงานวิดีโอนะครับหรือบางคนก็จะใช้เป็นพวกกล้อง Action Cam นะครับ Action Cam ก็คือแบบนี้นะเรียก Action Cam นะครับก็จะได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า Action Cam เนี่ยมันก็จะมีแจ็คไมค์ของเฉพาะของเขานะซึ่งไม่ได้หมายความว่าไมค์ทุกตัวมันจะใช้กับอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ได้นะครับหรือว่าบางคนนะครับใช้เรียกว่าอะไรใช้โน้ตบุ๊กในการอัดเสียงนะครับอาจจะถ่าย
งานแบบเป็นเดสก์ท็อปหน้าจออะไรเงี้ยไลฟ์เป็นเดสก์ท็อปหน้าจอนะพวกแบบสอนอะไรออนไลน์เงี้ยเราก็ต้องใช้ไมค์ประเภทหนึ่งซึ่งพวกนั้นก็จะเป็นไมค์ USB หรือว่าเป็นแจ็คสเตอริโออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้เป็นอะไรเดียอ่ะกล้องนะครับซึ่งผมจะบอกว่ากล้องมิเรเลสอ่ะมันหายากมากเลยนะที่จะเสียบไมค์ได้ปกติมันจะเป็นไมค์บิวอินนะครับตอนนี้มีอะไรนะของ Fuji ใช่ป่ะนะครับไม่เอาไม่โฆษณาให้เขา นั่นแหละครับของ Fuji นะน่าสนใจมากก็มีช่องเสียบไมค์นะอ่ะแล้วก็เป็น DSLR นะครับก็หลักๆ ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะกล้องที่เราใช้ถ่ายงานวิดีโอทีนี้เรามาดูนะครับแจ็คที่มันซัพพอร์ตกับกล้องวิดีโอนะครับแจ็คของไมค์ที่คัสตอมกล้องวิดีโอแต่ละแบบเนี่ยมันก็มีไม่เหมือนกันอีกนะครับอย่างถ้าเป็นพวกกล้องลักษณะของมือถือก่อนกล้องมือถือนะครับเดี๋ยวขอหยิบแจ็คก่อนนะแจ็คของไมค์นะครับมันก็จะเป็นแจ็คเหมือนแจ็คหูฟังเขาเรียกอะไรอ่ะหูสมอลไอสมอลทอล์กเราใช่ป่ะเออเหมือนหูสมอลทอล์กเรานะครับทีเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับให้ดูแจ็คนะครับให้ดูแจ็คก่อนนะแจ็คเนี่ยถ้าเราไปซื้อไมค์ลาวาเลียร์ธรรมดามานะครับมันจะเป็นไมค์แบบนี้สายแบบนี้นี่นะครับนี่ให้ดูก่อนเห็นไหมสังเกตเห็นไหมอันนี้คือเป็นแจ็คเหมือนสตีริโอธรรมดาเลยนะเป็น3ป้อง2ขีดขีดดำๆนะผมเรียกเป็น2ขีดแล้วกันนะผมมาจำชื่อทางเทคนิคไม่ได้เขาเรียกอะไรนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้เสียบกับพวกกล้อง DSLR ได้เลยนะครับอย่างนี้ใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเราจะใช้กับโทรศัพท์มือถือคุณจะต้องใช้หัวแบบนี้ครับ4ป้อง3ขีดจำไว้เลยนะไมค์เนี่ยพอซื้อมาแล้วมันเสียบแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับมันก็คือใช้ไม่ได้นะบางคนไปเข้าใจเนี่ยไปซื้อไมค์ลาวาเลียร์นะแจ็คแบบนี้มาไมค์ถูกๆนะครับเห็นไหมใช้ไม่ได้นะจะต้องใช้อย่างนี้4ป้อง3ขีดนะครับซึ่งบางรุ่นอย่างของโคปิก้าตัวนี้ที่ผมเอามาใช้นะเอามาลองเนี่ยเขาก็จะมีตัวแปลงนะครับแปลงจากไอ้3ป้อง2ขีดแบบนี้เสียบปุ๊บมันก็กลายเป็น4ป้อง3ขีดนะครับซึ่งแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอามาใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ทันทีแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนไปใช้กล้อง DSLR เราก็ถอดใช้แจ็คแบบนี้โอเคมั้ยทีนี้บางคนก็บอกว่าใช้ Action Cam ถ่ายนะครับปลั๊ก Action Cam เนี่ยมันจะเป็นสายแบบนี้เขาเรียกอะไรถ่ายสีป่ะหรือเปล่านะครับเป็นหัวใหญ่ๆเก่าๆเงี้ยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า Action Cam ที่มีช่องเสียบไมค์ไม่ได้มีทุกรุ่นรุ่นถูกๆนะครับเกินต่ำราคาต่ำกว่า 2,000 เนี่ยเสียบไมค์ไม่ได้นะครับก็มีคนทำ DIY อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าผมประเภทจะให้ไปงัดขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะดังนั้นครับแจ็คแบบนี้เห็นไหมนะฮะก็จะเป็นแจ็คสำหรับกล้องพวก Action Cam นะครับซึ่งแบบนี้นะก็จะมีหัวแปลงมาอีกเห็นป่ะนะครับเราก็แปลงได้เปลี่ยนหัวนะครับเอาหัวนี้ใส่ปุ๊บอ่ะเอาไมค์ไปใช้กับ Action Cam เสร็จละนะครับทีนี้เราก็ดูแล้วครับว่าเราอยากได้ไมค์แบบไหนยี่ห้ออะไรนะครับถ้ามันมีออปชันที่มันเหมาะใช้กับกล้องได้หลายๆแบบนะมันก็คุ้มค่านะมันก็คุ้มค่าที่เราจะซื้อนะครับทีนี้เรารู้แล้วแจ็คอะไรใช้กับอะไรนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการบันทึกเสียงบ้างถ้าคุณทำเกี่ยวกับ Sound Engineer นะครับหรือเป็นพวกทำงานเกี่ยวกับห้องอัดเสียงนะครับคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเสียงแต่ละแบบย่านแต่ละย่านเนี่ยมันเหมาะกับไมค์แต่ละตัวนะไม่ใช่ว่าไมค์ทุกตัวจะไปใช้กับย่านทุกย่านได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีไมค์ที่เขาเรียกว่ามันมีความเป็นกลางอ่ะนะสามารถใช้กับย่านได้หลายๆย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเก็บได้ดีทุกย่างจริงๆแล้วอย่างเสียงต่ำนะครับมันก็ควรจะใช้ไมค์แบบไมค์สำหรับเสียงต่ำๆนะเก็บเสียงพวกกลองเสียงกระเดื่องอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไมค์ที่เป็นไมค์ร้องก็จะเป็นแบบนึงถูกไหมไมค์กีตาร์นะครับมันก็ต้องผ่านอินเทอร์เฟซหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคของซาวด์อินจิเนียร์ละเราจะไม่พูดลึกถึงขนาดนั้นนะอันนั้นจะเป็นของซาวด์อินจิเนียร์ทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าไมค์เนี่ยสำหรับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์เราที่เราคุยกันมีทำอะไรบ้างนะทำไลฟ์สดทำช่องดนตรีทำช่องท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆที่เราจะเอามาใช้นะครับทีนี้เราจะเลือกไมค์ยังไงเวลาเราซื้อไมค์มานะครับมันจะมีเขาเรียกแบบนี้นะครับเนี่ยนะเป็นเขาเรียกอะไรนะโพล่าแพทเทิร์นของไมค์นะครับบางคนก็มันคืออะไรนะดูไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนดูวิธีดูโพล่าแพทเทิร์นนะอ่ะมาดูก่อนนะครับปกติไมค์ทุกตัวจะรับเสียงที่ไดอะแฟมนะครับในไมค์เนี่ยมันจะมีเป็นแผ่นแบบเยื่อๆบางๆอยู่นะเราเรียกว่าไดอะแฟมนะครับซึ่งไดอะแฟมเนี่ยอย่างลาวาเลียแบบเนี้ยนะครับอ่ะไมค์ลาวาเลียแบบเนี้ยนะมันจะอยู่ตรงด้านหัวตรงนี้นะครับด้านหน้าอย่างนี้นะไดอะแฟมมันไม่ได้อยู่ด้านข้างนะยกเว้นไมค์บางรุ่นนะครับ
พวกไมค์บางรุ่นมันก็อาจจะมีไดอะแฟมอยู่ด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับไมค์ส่วนใหญ่นะครับที่เอามาใช้กับกล้องเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับเสียงผมอาจจะหายไปนะโอเคกลับมาเน็ตเหมือนเดิมก่อนเสียงจะได้ชัดนะครับทีนี้ไมค์พอเราอยู่ด้านบนเรารู้แล้วว่าไดอะแฟมมันหันไปด้านไหนนะครับเสียงเนี่ยมันก็จะแผ่ไปนะครับจากไดอะแฟมนะทีนี้ผมให้ดูอย่างนี้นี่ผมทำเป็นกากบาทไว้นะก็คือเป็น4ทิศนะครับผมให้ข้างบนนี้แล้วกันนะครับข้างบนนี้อย่างนี้นะครับเป็นทิศด้านหน้าของไมค์นะครับเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไอตัวโพลาร์แพทเทิร์นเนี่ยอ้าวปิดหน้าไปแล้วโพลาร์แพทเทิร์นเนี่ยมันจะมาอย่างนี้นะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมงี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมนะครับเราก็จะวงให้ดูก่อนอย่างแรกนะครับไมค์ที่เรานิยมใช้กันเลยที่ผมแนะนำให้ยูทูบเบอร์มือใหม่ใช้เนี่ยก็คือไมค์ลาวาเลียแบบนี้นะครับไมค์ติดปกเสื้อซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเสียงแบบโอนิไดเรกชันแนลนะครับซึ่งโอนิไดเรกชันแนลคืออะไรนะครับเนี่ยอาจจะไม่กลมนะคือจริงมันต้องกลมนะขอโทษเซนเบียวนะครับเสียงมันจะมาแบบนี้นะครับโอนี้แปลว่าเสียงมารอบทิศทางครับนะรอบทุกด้านเลยนะเพราะนั้นไมค์แบบนี้เนี่ยมันจะเก็บเสียงรอบก็คืออย่างสมมติผมหันไมค์ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมหันไมค์ขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเก็บรอบเลยรอบหัวผมดังนั้นเสียงที่เกิดขึ้นรอบหัวเรานะครับมันก็จะเป็นเสียงที่เข้ามาคมชาร์จเสียงที่เกิดขึ้นข้างนอกมันก็จะเบาลงนะครับเพราะว่าอย่าเขาเรียกอะไรนะระยะในการรับของมันจะประมาณนี้นะครับสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาชมนะฮะวันนี้เรื่องไมค์นะก็อย่างเงี้ยนะครับไมค์ลาวาเลียก็คือจะรับรอบหัวเราแบบนี้นะครับยิ่งไมค์ลาวาเลียที่ดีเท่าไหร่นะครับมันจะคัดเสียงอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปได้นะครับทำให้เสียงของพิธีกรเสียงที่คนพูดเนี่ยมันคมชัดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นไอโพลาร์แพทเทิร์นแบบนี้นะครับเราจะรู้แล้วว่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือโอนิไดเรกชันแนลนะครับซึ่งก็เหมาะกับไมค์พูดแบบนี้ซึ่งย่านมันก็จะเก็บเป็นย่านเสียงของคนปกตินะย่านการพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ต่อมานะครับอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะเราพูดกันบ่อยเนาะเรื่องแบบไมค์ลาวาเลียแต่เรารู้ก่อนว่ามันทำงานยังไงเนาะอย่างนี้ก็คือโอนิไดเรกชันแนลนะต่อมานะครับต่อมาเสียงเนี่ยมันจะไปอยู่โทนด้านหน้าแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าอุ๊ยเปียกเสียงไปอยู่โทนด้านหน้านะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าด้านหน้าทั้งหมดนะมันจะมีอมมาข้างหลังเล็กๆนะครับแบบนี้เราเรียกว่าซับคาร์ดิโอดนะครับอาจจะเส้นเบี้ยวๆนะหลักๆก็คือให้ดูว่าเห็นไหมเสียงเนี่ยนี่คือด้านหน้านะด้านหน้าปุ๊บหันไมค์หันมาด้านนี้ปุ๊บเสียงเทินโทนขึ้นมาด้านนี้ข้างหลังมีแบบคือพอคนไปอยู่หลังไมค์อ่ะไปอยู่ด้านหลังปุ๊บเสียงจะไม่เข้าเลยนะครับแบบนี้เราเรียกว่าไมค์แบบซับคาร์ดิโอดครับนะเสียงมันจะเข้าแค่ทิศทางเดียวจากด้านหน้าเราตรงๆนะครับนะต่อมานะครับเรามาดูคาร์ดิโอดบ้างนะคาร์ดิโอดเนี่ยก็จะเป็นมาพวกไมค์ลักษณะไมค์ช็อตกันนะครับไมค์ช็อตกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มันรู้หัวใจกับหัวนะครับไมค์ช็อตกันเป็นยังไงนะครับนี่คือไมค์ช็อตกันแบบนี้นะนะนะครับก็จะเป็นพวกซับคาร์ดิโอดคือเสียงเข้าด้านหน้ากับด้านข้างซ้ายขวาด้วยนะครับก็แต่ว่าด้านหลังเลยเสียงจะไม่เข้านะเพราะนั้นหันหัวไมค์อย่างพวกช็อตกันเนี่ยเราหันหัวไมค์ไปทางไหนเนี่ยนะครับเสียงมันก็จะเข้าไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนิดนึงละกันนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักไมค์ช็อตกันนะครับอ่ะแบบนี้นะครับนี่คือไมค์ช็อตกันใช่ไหมพอเสียงมันเข้าเราจะตั้งไว้อย่างเงี้ยที่หน้ากล้องนะครับดังนั้นเนี่ยเสียงซับคาร์ดิโอเสียงตัวคาร์ดิโอดเข้าแบบไหนนะครับเข้าอย่างนี้นะปึ๊บแล้วก็วนมาข้างหลังข้างๆนิดนึงนะครับดังนั้นที่อยู่ด้านหลังโดยตรงเลยเนี่ยเสียงจะไม่เข้านะครับเข้าน้อยเราเรียกว่าเข้าน้อยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไมค์ยิ่งแพงยิ่งเก็บช่วงได้มากนะครับแล้วก็ย่านต่างๆเนี่ยก็ครบมากขึ้นนะครับก็จริงๆอยากจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะของทุกอย่างมันเป็นไปตามราคานะนะครับอย่างนี้นะเราเรียกว่าไมค์คาร์ดิโอดเดี๋ยวผมเลอะๆนิดนึงอาจจะขอวางแป๊บนึงโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็เคยได้ยินอีกซุปเปอร์คาร์ดิโอดอุ้ยไม่ใช่คาร์ดิโอดแบบสูงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับซุปเปอร์คาร์ดิโอดเนี่ยมันจะเหมือนเอาไมโอนิไดเรกชันแนลอ่ะมาห้อยอยู่ข้างหลังไมคาร์ดิโอดจะเป็นแบบนี้นะครับนะอย่างนี้เราเรียกว่าซุปเปอร์คาร์ดิโอดนะครับก็คือเก็บเสียงด้านหลังด้วยนะครับแต่เป็นย่านแบบนี้นะส่วนข้างหน้าเก็บรอบเลยนะครับต่อไปนะครับไมค์แบบต่อไปนะครับเราเรียกว่าไฮเปอร์คาร์ดิโอดจริงๆไฮเปอร์คาร์ดิโอดกับซุปเปอร์คาร์ดิโอดเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ติ่งข้างหลังตรงนี้ใหญ่ขึ้นนะครับ
แทบจะเกือบรอบทิศทางเกือบจะเหมือนโอนิเดเรคชันแนลแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันจะไปเน้นว่ามันมีซ้ายมีขวาแล้วก็มีหลังนะครับเพราะนั้นย่านการเก็บก็แบบนี้นะฮะอ่ะแบบสุดท้ายนะครับก็คือ bidirectional นะครับจริงๆแบบนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ในงานละในงานวิดีโอนะครับนี่นะครับก็คือเก็บเหมือนunidirectional แหละนะแต่ว่ามีแยกหน้ากับหลังนะครับก็คือเสียงเข้า2ด้านเสียงด้านข้างไม่เข้านะครับเพราะนั้นเวลาเราดู polar pattern เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณอย่างนี้แหละนะอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแล้วแต่สเปคของผู้ผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยพอเราดู polar pattern เป็นปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าไมค์แบบไหนเนี่ยมันเหมาะกับงานอะไรแน่นอนอย่างไมค์ omnidirectional นะครับหรือว่าไมค์ลาวาเลียแบบนี้ก็เหมาะกับงานพิธีกรงานไลฟ์งานพูดอะไรแบบนี้ที่ผมทำนะก็จะสังเกตว่าใช้ไมค์ลาวาเลียตลอดนะครับส่วนคนที่อัดดนตรีนะครับหรือทำวงดนตรีนะครับก็อาจจะเหมาะกับไมค์คือจะบอกว่าจริงๆแล้ววงดนตรีก็อาจจะไม่เหมาะกับไมค์พวกนี้เลยนะมันเก็บย่านเครื่องดนตรีได้ไม่ครบแต่ถ้าพอใช้ได้ก็คือแบบนี้ไมช็อตกันนะครับที่เป็นพวกไมคาร์ดิโอดนะหรือซุปเปอร์คาร์ดิโอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เก็บย่านเครื่องดนตรีได้กว้างกว่าคือพูดง่ายๆครับมันเก็บงานหลายๆชิ้นหรือคนที่ต้องการเก็บแอมเบียนเสียงนะรอบๆเช่นบางคนแบบไปทำไลฟ์บันทึกงานคอนเสิร์ตอะอะไรประมาณนี้แหละนะหรือต้องการเก็บเสียงบรรยากาศรอบๆอย่างเงี้ยนะครับไมช็อตกันเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับซึ่งไมช็อตกันไม่ใช่หมายความว่าโอ้ยพอช็อตกันเสร็จมันไปเก็บเสียงทุกเสียงทุกย่านเลอะเทอะเสียงซ่าเสียงแทรกเข้ามาหมดนะถ้าใครได้เคยดูผมรีวิวไอ้ไมช็อตกันแบบเนี้ยของโคมิก้านะจะรู้ว่าพอเสียงรอบข้างเนี่ยจากสมมติเราอาจจะโทรศัพท์อ่ะมันมีเสียงซ่าเสียงลมเสียงเจาะสว่านนะพอเอานี้มาใส่ปุ๊บกลายเป็นว่าไอ้เสียงที่มันเป็นนอยส์อ่ะมันเงียบไปนะครับแต่เราได้เสียงส่วนที่เราอยากจะได้เน้นๆขึ้นมานะครับซึ่งก็ทำให้คุณภาพเสียงในวิดีโอของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นนะครับนะทีนี้อ่ะเรารู้แล้วว่าไมค์แต่ละอย่างนะมันต้องเลือกยังไงนะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวนึงของอีกตัวนึงลืมนะครับกับอีกอย่างนึงสำหรับคนที่ใช้งานกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับแบบนี้นะโน้ตบุ๊กหรือว่าอัดแบบพวกหน้าจอแล้วก็อย่างผมใช้ MacBook เนี่ยปัญหามันคือมันไม่มีช่องเสียบไมโครโฟนเนาะมันมีแต่ไมค์บิวอินดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีไมค์อีกแบบนึงก็คือเป็นลักษณะอย่างงี้นะครับเป็นไมค์ USB นะตัวนี้ก็จะเป็นผมซื้อตัวแรกๆเลยเป็นไมค์ของ Samsung นะเป็นไมค์ USB เนี่ยนะครับเสียบเข้าไปตัวนี้เนี่ยเป็นถ้าผมจำไม่ผิดเป็น bidirectional นะครับรับหน้ากับรับหลังเป็น bidirectional นะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ผมพอดีทำ polar pattern หายไปละนะครับแต่ปกติเราก็ใช้ด้านเดียวนี่แหละนะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง option แต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่ไมค์แต่ละตัวนะฮะอ่ะลองมาดูก่อนนะอย่างพวกไมค์ลาวาเลียเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยต่างกันมากหรอกอย่างตัวเนี้ยนะครับไอโคมิก้า M1 ใช่ไหม จำชื่อรุ่นไม่ได้นะตัวนี้รุ่นอะไรไม่ใช่โทษที V01 นะครับตัวนี้นะที่ผมใช้อยู่ V01 ก็คือมันดีตรงที่ว่ามันเป็นสายครับเสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับหรืออย่างบางรุ่นอย่างตัวนี้D03 นะตัวนี้ผมก็ชอบนะครับก็จะมีฮับตรงกลางต่อได้2ไมค์2ตัวนะครับมีปรับความดังของเสียงได้ใช่มั้ยแบบนี้นะครับแล้วก็พวกไหนอีกนะครับอ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นลาวาเลียเหมือนกันนะครับเป็นสายวายสายแยก2ข้างก็เสียบแล้วใช้ได้เลยทีนี้อยากจะให้ดูไมค์บางตัวเนี่ยมันจะมีพวกสวิตช์นะครับพวกสวิตช์ปรับเสียงด้านหลังนี้เห็นไหมสวิตช์ปรับอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเขาสามารถคัตโลเขาเรียกอะไรนะคัตเสียงย่านต่ำเห็นไหมนะครับปรับปุ๊บเสียงย่านต่ำหรือเสียงที่มันต่ำอะไรเงี้ยมันตัดได้นะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยถ้าเขียนว่าบวก10เดซิเบลบวก20เดซิเบลอันนั้นคือสามารถบูสต์เกนนะครับทำให้เสียงเนี่ยมันดังขึ้นได้นะครับจากที่เราอัดปกติหรือบางคนไปเจ เสียงในบรรยากาศเบาเกินไปพูดเสียงเบาเกินไปแต่อย่าลืมนะเวลาเราบูสต์เกนขึ้นมาเนี่ยเสียงที่ตามขึ้นมาเนี่ยมันคือเสียงนอยส์รอบๆด้วยนะครับนะฮะทีนี้บางคนบอกว่าอุ้ยไมค์ช็อตกันอยากได้ไมค์ช็อตกันนะทำเกี่ยวกับพวกดนตรีทำไลฟ์นะครับแต่ปรากฏว่าไมค์ช็อตกันแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีตัวเขาเรียกอะไรนะสเตบิไลเซอร์หรือขาจับที่จับไมค์กับตัวโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับมันก็จะใช้งานลำบากใช่ไหมมันก็จะมีอย่างใครเคยดูอ่ะเขาจะมีแบบนี้ให้ดูอย่างโคมิตาเขาก็จะมีตัว VS08 นะครับนี่เห็นไหมเขาก็บอกเลยไว้สำหรับอัดพวกงานดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็น
ไมค์ช็อตกันนะครับที่สำหรับโทรศัพท์มือถือเนาะเราก็จะเรียกกันว่าไมค์แบบพวกมินิช็อตกันนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบนึงนะซึ่งผมถามว่าไมค์แบบนี้นะครับบางคนเนี่ยไปจัดชุดเซตอะไรต่างๆจากเว็บไซต์นะว่าเอ้ยเราอยากได้ชุดไลฟ์ชุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาจัดไมค์มินิช็อตกันให้เรานะครับแต่บอกก่อนว่าไมค์มินิช็อตกันเนี่ยมันเก็บรอบๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาทำงานไลฟ์สดหรืองานอะไรที่เป็นงานพูดแบบนี้ผมแนะนำเป็นไมค์ลาวาเลียมากกว่านะครับแล้วก็ระวังนะครับเวลาซื้อไมค์ลาวาเลียเนี่ยอย่าไปซื้อตัวแบบถูกๆที่ขายทั่วไปอะอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าปัญหาของมันคือแจ็คต่างๆนะครับแล้วก็ย่านเสียงต่างๆนะครับมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตกับเสียงที่เราจะอัดนะประมาณนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับไมโครโฟนเนี่ยจริงๆแล้วหลักๆไมโครโฟนเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับไมโครโฟนนะหรือว่าอยากจะให้ทดลองไมโครโฟนตัวไหนก็ถามมาได้นะครับถามมาได้นะอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าแพนทอมก็คือตัวเพิ่มระบบไฟเข้าไปในไมโครโฟนนะซึ่งไอ้ตัวแพนทอมหรือตัวเพิ่มระบบไฟเนี่ยมันก็คืออยู่กับไมค์บางรุ่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นไฮเอนด์แหละนะมันก็จะเติมไฟรู้จะเป็น48โวลต์ป่ะ48โวลต์เข้าไปนะครับซึ่งทำให้ย่านการเก็บเสียงต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นมันคมชัดขึ้นนะครับนั่นแหละเราก็จะเรียกว่าไมค์แพนทอมนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยพอมันเป็นไมค์มาวางธรรมดาแล้วมาบอกว่าแพนทอมนี่มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าไมค์แพนทอมเนี่ยมันจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มใช้ระบบไฟขึ้นมาด้วยอาจจะเป็นการใส่ถ่านก็ได้นะใส่ถ่านหรือว่าเสียบจาก USB หรือเสียบจากอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่ซีเรียสกับการอัดเสียงเลยนะครับซีเรียสมากๆนะครับเราก็จะมีไมค์อีกประเภทนึงเราเรียกว่าไมค์คอนเดนเซอร์นะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับการมาใช้แบบงานไลฟ์หรืองานถ่ายวิดีโอผ่านมือถืออะไรแบบนี้นะเราจะต้องเซตอัพเข้ากับอินเทอร์เฟซนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับมันก็จะเป็นส่วนของการบันทึกเสียงการอัดเสียงที่มันอะไรนะต้องการรายละเอียดที่สูงขึ้นนะครับอย่างแต่ก่อนอ่ะผมทำพวกงานวงดนตรีทำอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะใช้พวกไมค์คอนเดนเซอร์ในการอัดเพราะว่ามันต้องอัดเครื่องดนตรีหลายชิ้นใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะมีแพนทอมมาในตัวซึ่งมันก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวนี้มันดีตรงที่ว่าไมค์คอนเดนเซอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็น USB แล้วนะมันสามารถเสียบใช้งานกับคอมพิวเตอร์โดยตรงได้เลยนะครับส่วนบางคนเนี่ยถ้าเราอยากจะอัดอะไรอื่นๆนะครับเช่นต้องการอัดซาวกีตาร์แยกอัดซาวนู่นซาวนี่แยกนะครับก็แนะนำว่าแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องซื้อเป็นลักษณะของอินเทอร์เฟสนะครับบางคนไม่รู้จักอินเทอร์เฟซคืออะไรนะครับอินเทอร์เฟซมันก็คือเรียกว่าอะไรดี มันคืออินเทอร์เฟซอะอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะเป็นตัวบ็อกซ์ตัวหนึ่งมานะครับซึ่งเราสามารถจะปรับจูนเสียงอะไรต่างๆได้นะซึ่งบางตัวอาจจะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับมันก็จะแปลงสัญญาณที่เป็นสัญญาณแบบอย่างเงี้ยจากไมโครโฟนธรรมดานะครับผ่านแจ็คแล้วก็ผ่านระบบนะแล้วก็แปลงสัญญาณให้เป็นดิจิตอลนะครับซึ่งก็เอาไปใช้กับงานบันทึกเสียงในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าเราใช้อะไรแหละนะก็ใช้ไมค์ให้เหมาะกับลักษณะงานแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับสนใครที่มาช้านะพูดจริงๆพูดไปเกือบหมดละอ่ะก็อาจจะต้องไปดูย้อนหลังเอานะครับเพราะวันนี้บอกเลยว่าเจาะลึกมากๆแล้วก็เป็นเรื่องของรายละเอียดมากๆเกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับส่วนตอนนี้ใครมีคำถามอะไรนะครับเห็นไหมวันนี้ไลฟ์ไฟเร็วมากเลยใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่ในไลฟ์อย่างเงี้ยตอบได้เลยหรือใครอยากจะให้ลองไมค์ตัวไหนเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวลองให้ได้เลยนะครับบอกได้นะครับทีนี้เรามาสรุปสั้นๆเลยว่าไมค์อะไรเหมาะอะไรนะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นยูทูบเบอร์นะครับมือใหม่ทำเกี่ยวกับอะไรนะการท่องเที่ยวการพูดการชิมการกินอาหารทำช่องของตัวเองนะครับนี่ครับจบที่ไมค์ลาวาเลียนะครับแบบนี้เรียบร้อยละนะครับแต่ถ้าคนที่ทำช่องเพลงช่องดนตรีหรือว่าต้องการเก็บแอมเบียนต์โดยรอบนะครับก็หาพวกไมค์คาร์ดิโอดนะครับจะเป็นพวกไมค์อย่างเงี้ยช็อตกันมินิช็อตกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ้ออ่ะบางคนไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งฮะเกือบลืมนะครับเรื่องของวินมัฟนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าวินชิลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนนะครับคือวินมัฟหรือวินชิลเนี่ยมันก็คือตัวกันเสียงนะบางคนก็อาจจะเข้าใจถูกเข้าใจผิดในการใช้งานมั่งนะครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้ละจะพูดให้ฟังเลยคือปกติเนี่ยอ่ะอย่างเนี้ยอย่างไมค์ช็อตกันตัวนี้เนี่ยปึ๊บมันก็จะมีตัวชิลของมันมานะครับซึ่งเป็นโฟมนะมันก็จะกันเสียงน้ำลายกันเสียงอะไรต่างๆได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเห็นไหมไมค์ตัวนี้
ห็นไหมไดอาร์แฟมมันอยู่ด้านหน้านะครับรับเสียงเข้าทางนี้นะครับแล้วก็มีรูด้านข้างด้วยเห็นไหมนะครับเราจะเห็นนี่คือข้างในของมันนะครับเวลาเราครอบตัวชิลมันไปแล้วที่เป็นฟองน้ำนะครับมันก็จะดูดซับเสียงระดับหนึ่งทำให้เสียงซื่อเสียงซ่าเสียงเชอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเบาลงคนที่พูดแบบเพ้อเชอร์อะไรเงี้ยสังเกตนะเวลาเขาเทสไปก็จะป้าป้า one two one two check check เชอร์เชอร์เอเฟอร์เฟอร์เห็นไหมเขาต้องการให้เสียงไอเสียงน้ำลายเสียงเฟอร์เสียงเชอร์เนี่ยมันถูกซับออกไปให้หมดนะครับมันจะได้ไม่มีเสียงปึ้งปึ้งเข้าไปในไมค์แล้วแบบไดอาร์แฟมมันจะสะเทือนมากนะครับมันจะไม่เพาะทีนี้เนี่ยเวลาเราไปถ่ายนอกสถานที่มันมีลมนะครับไอลักษณะไอไมค์แบบเนี้ยนะครับเวลาลมมันมาปะทะเนี่ยมันก็จะมีเสียงลมบู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 เข้ามาเราก็จะไม่ชอบละนะครับเวลาเราพูดเสียงมันก็จะหยาบมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้พวกวินชิลแบบนี้นะครับตามชื่อเลยวินชิลคือตัวกันลมก็คือตัวขนอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับครอบไปได้ไมค์ลาวาเลียก็มีนะครอบได้เหมือนกันซึ่งบางคนเข้าใจผิดไปเอาอันเนี้ยครอบทับไมค์ครอบทับอย่างงี้ไปเลยนะครับซึ่งถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ปัญหาของมันคือไปกันสองชั้นน่ะมันก็ทำให้เสียงที่มันจะเข้ามันเบาลงมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้วินชิลเนี่ยส่วนใหญ่นะแนะนำนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะเรื่องการอัดเสียงนะคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดก็คือเสียงที่เราต้องการนั่นแหละนะครับให้เราเอาตัวชิลฟองน้ำออกมาก่อนนะครับแล้วเอาตัววินชิลครอบไปมันใช้อย่างนี้ครับนะครับมันใช้แบบนี้นะมันถึงจะกันเสียงลมได้นะครับแล้วเสียงเนี่ยมันจะไม่ดรอปนะครับนะก็ลองใช้ดูนะครับลองปรับดูนะแต่ไม่ได้หมายความว่าครอบ2ชั้นมันผิดนะไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดนะครับทีนี้ไอ้อย่างพวกไมค์ดีๆเนี่ยมันก็จะมีตัวแบบกันกระแทกเวลาไมค์มันเขย่าเขย่าสังเกตนะอะไรเงี้ยช็อกแชกช็อกแชกนะมันจะมีเสียงนะครับมันก็จะทำให้เสียงต่างๆเนี่ยมันเข้ามานะครับเสียงช็อกแชกมันเข้ามาดังนั้นเนี่ยไมค์เขาก็มักจะมีแบบตัวอย่างเงี้ยกันกระแทกให้เรานะครับเสียงมันจะได้ไม่ช็อกแชกมากนะครับอ่ะคนที่อยากดูรายละเอียดเลยนะว่าไมค์แต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรนะออปชันมันมีฟังก์ชันอะไรเนี่ยแนะนำนะครับก็ไปดูใน YouTube นะเพราะว่าทำรีวิวไมค์แยกไว้ละเป็นตัวเลยนะครับว่าไมค์ตัวไหนอะไรใช้กับอะไรดียังไงเอาลองมาใช้ให้ดูเทสเสียงให้ดูในลักษณะต่างๆนะครับตรงนั้นเนี่ยสามารถไปดูในช่อง YouTube ของผมได้เลยนะครับส่วนคนที่ตอนนี้มีคำถามมั้ยใครมีคำถามอะไรถามมาได้นะมีใครมีคำถามอะไรมั้ยครับเดี๋ยวขอดูในไลฟ์นิดนึงโอ้ฟังกันเงียบเลยเนาะสวัสดีครับไม่มีคำถามเลยเนาะทักทายอย่างเดียวนะครับก็ใครมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะเกี่ยวกับไมค์อยากใช้ไมค์รุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันจะบอกว่ามีคนถามผมมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของ Action Camera นะครับกล้อง Action Cam แล้วก็แบบเสียบไมค์ไม่ได้นะครับทั้งนั้นที่มันมีรูเหมือนจะเสียบไมค์ได้นะครับจะบอกว่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเหมือนตอนแรกผมเข้าใจว่าเสียบได้พวก Action Cam เนี่ยมันจะเป็นไมค์บิวอินนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าพวกไมค์บิวอินเนี่ยมันก็ได้เสียงในระดับนึงเท่านั้นเองนะอันนี้รูช่องอยู่ไหนอยู่ด้านข้างนะครับเนี่ยเหมือนจะมีช่องเสียบไมค์มี2ช่องจริงไม่ใช่นะครับเสียบไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบพวกดีๆหน่อยเดี๋ยวกำลังจะได้มารีวิวเร็วๆนี้นะครับ On Action Cam ราคาที่ไม่แพงแล้วก็เสียบไมค์ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีนะว่าตัวไหนมีออปชันใช้ไมค์ได้ใช้ไม่ได้เงี้ยเลือกก็เลือกให้เหมาะสมแหละนะครับส่วน DSLR นะครับเสียบไมค์ได้ทุกตัวอยู่แล้วแล้วก็ใช้ไมค์อะไรเสียบก็ได้ด้วยนะครับอันนั้นง่ายเลยทีนี้บางคนบอกว่าโอ้ยไมค์นี่จริงๆอยากให้ลงทุนนะอย่างเงี้ยตัวนึงไม่แพงเลยนะผมบอกเลยหลักร้อยอะหลักร้อยนะครับลงทุนเถอะอ่ะแต่ว่าถ้าคนที่แบบเฮ้ยไม่ไหวจริงๆนะอยากทำคลิปวิดีโอแล้วยังไม่อยากลงทุนซื้อไมค์นะครับสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับก็คือตัวสายหูฟัง Small Talk สายหูฟัง Small Talk ไม่เอาแบบมาบุญคลองแบบอะละ50บาท90บาทนี้ไม่เอานะเอาของแบบที่มันแถมมากับโทรศัพท์เนี่ยอาจจะดีหน่อยแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็50 90บาทมันก็ใช้ได้นะครับยังดีกว่าที่ใช้ไมค์จากหัวกล้องอย่างนี้แล้วกันนะครับไมค์หัวกล้องเนี่ยมันเก็บกว้างมาเลยแต่ถ้าเกิดคุณทำวงดนตรีไมค์หัวกล้องก็โอเคนะครับไมค์หัวกล้องโอเคแต่ว่าก็ได้ระดับนึงเท่านั้นแหละนะแต่ถ้าใครมีตังใครมีนิดนึงก็เอาสายหูฟังเนี่ยที่แถมมานะครับเอามาใช้นะครับมันจะตัดเสียงรบกวนโดยรอบนะครับเพราะไอ้ไมค์หูฟังของเราอ่ะมันก็คือเป็น omnidirectional นะครับมันเก็บแค่รอบหัวเราสังเกตว่าถ้าใครมีไมค์เขาเรียกอะไรนะไอ้พวก small talk ดีๆอ่ะเวลาเราคุยกับเพื่อนน่ะสังเกตว่าเสียงรอบข้างมันเงียบหมดเลยนะครับอันนั้นหมายความว่าไมค์ Small Talk เราดีมากนะครับอย่างพวกของอะไรนะของ iPhone ของหัวเว่ยที่เขาแถมมานะนั่นแหละใช้ได้นะครับเอามาใช้แทนก่อนนะครับมีตังค์อีกหน่อยก็ขยับขึ้นมานะเป็นลาวาเลีย
แบบนี้นะครับหลักร้อยนะแล้วก็ถ้าจะดีหน่อยนะครับก็เอาเราเหลี่ยตัวที่มันมีพวกมีตัวบูสต์นะครับไม่ได้หยิบมาให้ดูมันจะมีบางรุ่นนะมีตัวบูสต์นะครับหรือล่วงหมดเลยนะครับหรือถ้าใครแบบโอ้มีตังเลยแล้วก็ไม่ชอบสายไมเกะกะนะครับมันก็จะมีอย่างนึงเขาเรียกว่าไมไวเลสนะครับไหนๆก็พูดแล้วหยิบไปแล้วด้วยนะครับไมไวเลสเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมานะว่าเป็นของแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นไมไวเลสเป็นสำหรับพวกกล้อง DSLR นะครับหรือกล้องวิดีโอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณวิทยุแต่ต้องบอกก่อนว่าไมไวเลสแบบมีส่งสัญญาณวิทยุพวกนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นบริษัทที่ขอกสทช.นะครับดังนั้นเนี่ยพวกนี้มันใช้เกี่ยวกับย่านความถี่ด้วยนะครับก็เลือกให้ดีครับอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเดี๋ยวจะโดนจับเอานะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสัญญาณไวเลสเขาจะเซตมาแล้วนะว่ามันมีกี่ช่องก็สังเกตครับยิ่งราคาแพงก็คือ channel ยิ่งเยอะนะอย่างตัวนี้เขาบอกว่า48 channel นะครับเป็นตัวรุ่นนี้คืออะไรนะ CVM WM100 นะครับของ Comica นะก็จะมี48 channel นะครับซึ่งพอจดทะเบียนกับกสทช.มันอาจจะไม่ได้48 channel ตามที่ระบุไว้หลังกล่องนะอันนี้คือสเปคต่างประเทศแต่ว่าถ้าสเปคในประเทศมันอาจจะลดลงนะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้สุดท้ายเหลือกี่ channel ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ตัวนะมีไมค์ตัวรับตัวนึงนะครับเป็น receiver นะครับแล้วก็มีไมค์อีกตัวนึงเป็น transmitter นะก็เป็นรับส่งกันแบบนั้นนะครับเราก็สามารถแบบไม่ต้องมีสายไมค์ละเราก็ติดเอวนะแต่ว่าบางคนเนี่ยอุ๊ยแบบนี้มันไม่กระทัดรัดเลยนะครับไม่กระทัดรัดเลยนะก็สามารถเลือกเป็นพวกที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะก็อย่างนี้ตัว WS50 เนี้ยนะครับมันก็ใช้กับโทรศัพท์มือถือได้นะครับมีมาพร้อมเทรย์พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคนะลองใช้ดูแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าอะไรนะลากสายยาวๆนะครับมันก็สะดวกนะกับการถ่ายวิดีโอในบางรูปแบบนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแบบนี้มันก็อาจจะแพงนิดนึงทีเนี้ยพวกเนี้ยแพงถูกมันต่างกันยังไงหนึ่งก็คือเรื่อง channel นะครับไอ้มันไมค์เนี่ยส่วนใหญ่มันมาเป็นลาวาเลียเหมือนกันหมดแหละหรือว่าใครอยากจะแบบมีออปชั่นเป็นไมค์อย่างอื่นนะครับเขาก็จะมีให้เลือกซื้อนะฮะก็ราคาถูกแพงต่างกันอยู่ที่วัสดุการผลิตนะครับต่างกันที่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบเติมใส่ถ่านหรือเป็นแบตเตอรี่บิวอินนะครับราคามันต่างกันตรงนั้นนะครับก็ของดีหน่อยก็จะเป็นวัสดุเป็นโลหะนะของที่ราคาย่อมเยาหน่อยก็จะมักจะเป็นพลาสติกนะครับแต่โดยรวมแล้วทุกตัวก็ใช้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าเอ้ยผมใช้ไมค์ตัวไหนนะครับตอนนี้เนี่ยใช้โมคิโคมิก้าอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นไมค์ที่เก็บย่านความถี่ได้ดีนะครับเป็นโอนิเลชแนลแล้วก็ทำให้เสียงคมชัดนะย่านก็ถือว่าใช้ได้เลยซึ่งสมัยก่อนนะอยากจะบอกว่าเคยทำรีวิวตัวนี้ไปก็คือซื้อมาใช้อะทั้งหมดคือซื้อมาใช้นะครับก็เป็นอะไรนะตัวนี้ Aperture ป่ะนะครับ Aperture ก็พอใช้ได้นะตัวนี้นะครับเบนสวัสดีนะครับโอ้โหมีซาวด์อินจิเนียร์มาดูด้วยพูดจะจบแล้วเบนนะครับอ่ะนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เป็น Omnidirectional เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะมันมีระบบไฟด้วยนะมันมีแพนทอมก็คือแบบมันสามารถชาร์จได้มันมีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็อย่างตัวที่ก่อนช่วงนี้เอามาทำคลิปบ่อยๆเลยนะครับตัวนั้นก็ซื้อมาก็จะเป็นของโบย่านะครับเหลือก็ดูคนเดียวเลยเบนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปดูย้อนหลังกันนี่จะจบไลฟ์ละคนหายหมดละนะครับอ่ะครับแต่ก่อนก็จะมีใช้ตัวหนึ่งเป็นโบย่านะโบย่าก็เป็นไมค์เขาเรียกไมค์มหาชนนะครับก็ถือว่าเสียงใช้ได้นะแต่ถ้าสังเกตว่าเวลาทำคลิปอ่ะจะเห็นว่าไมค์แต่ละตัวเนี่ยเสียงมันแตกต่างกันนะเวลาผมใช้เสียงมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนไมค์นะครับงานต่างๆเสียงต่างๆก็เปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการคุณภาพสูงๆนะครับก็ใช้ไมค์คุณภาพดีนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับไมค์นะครับแบบเจาะค่อนข้างลึกแล้วกันนะแต่ไม่ลึกถึงขนาดซาวด์อินจิเนียร์ประมาณนั้นนะครับใครมีคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับไมค์นะครับก็ถามได้เลยขอบคุณมากเบนนะครับจริงๆแล้วบอกเลยนะครับว่าเบนนี่น่าจะโปรมากครับเกี่ยวกับเรื่องไมค์นะ วันนี้แบบพูดคร่าวๆนั่นเองแบ่งประเภทของไมค์ใช่ไหมว่าแบบไมค์มีโอมนิเดียชแนลไมค์มีแบบอะไรนะคาร์ดิโอดนะครับมีไฮเปอร์คาร์ดิโอดอะไรเงี้ยนะพอเราแยกเป็นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าไมค์ของเราเนี่ยที่อยากจะได้เนี่ยกับงานของเรามันเหมาะแบบไหนครับก็ใช้ให้เหมาะกับงานแต่ถ้าซีเรียสจริงๆเนี่ยอย่าลืมดูเรื่องของย่านความถี่กับเครื่องดนตรีด้วยอันนั้นก็ลึกๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปละให้เวลาแป๊บนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับถามได้เลยเดี๋ยวจะตอบเนาะส่วนคนที่ดูย้อนหลังใน YouTube ครับก็สามารถ
คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับว่าอยากมีคำถามอะไรเกี่ยวกับไมโครโฟนนะครับแล้วก็คนที่อยากจะรู้ว่าไมค์แต่ละตัวนะที่ผมเคยรีวิวมานะจริงๆไมค์ที่ผมใช้เนี่ยผมรีวิวมาหมดแล้วนะครับก็ไปดูได้นะครับดูได้เดี๋ยวใส่เป็นแคททิกอรีไว้ให้ด้านบนนะครับแล้วก็คลิปนี้ครับสนับสนุนโดยไมค์แน่นอนครับโคมิก้านะครับไมค์ดีคุณภาพดีนะครับก็เป็นไมค์ผลิตจากจีนแต่เป็นแบรนด์ของอเมริกานะก็ได้รับความนิยมของยูทูบเบอร์จากต่างประเทศเยอะมากๆนะครับผมก็ได้มาทดสอบได้มาใช้ครับเพิ่งมาครับทันไหม จบแล้วอะแต่มีอะไรคำถามถามได้นะถามได้แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงย้อนหลังไว้ให้เลยนะครับคุณณัฐวัฒน์เหรอณัฐวัฒน์โอ้ยวันนี้มีแต่คนชื่อณัฐวุฒิณัฐวัฒน์มาดูเบนก็ชื่อณัฐวุฒิใช่ป่ะนะนั่นแหละนั่นแหละนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับไมค์นะเพราะนั้นตอนนี้เราเลือกไมค์เป็นแล้วนะครับทีเนี้ยถ้าถามว่าไมค์ยี่ห้ออื่นใช้ได้ไหมนะครับก็ลองดูครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเราดูพอล่าแพทเทิร์นเป็นแล้วนะครับแบบนี้นะฮะมองไม่เห็นแสงสะท้อนอ่ะนะครับดูพอล่าแพทเทิร์นเป็นแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อไมค์ได้เหมาะกับงานของเรามากขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพราคาอะไรต่างๆก็ดูจากรีวิวหรือไม่ก็ถ้าเป็นถ้าดีเลยอ่ะผมแนะนำครับให้ลองนะลองอัดกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละเลือกแจ็คเลือก อุปกรณ์เชื่อมต่อให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ใครมีระบบเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซนะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซของมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไมค์ที่รีวิวเป็น U หรือ V เป็น U ครับย่าน U ครับนะเป็น U ไม่ใช่เป็น V นะฮะโหมาลึกอ่ะโชคดีตอบได้มาลึกนะครับเบนมาเยอะมาลึกนะครับฮะแล้วก็หลายๆตัวครับหลายๆตัวนะก็ลองดูนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยลงไว้ให้ทั้งหมดแล้วใน YouTube นะครับในการรีวิวไมค์แต่ละตัวนะครับใครมีอะไรจะถามอีกไหมจริงๆเบนเป็นซาวด์อินจิเนียร์ตอบได้นะครับตอบได้นะใครที่มีความรู้ก็มาแชร์เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำ YouTube นะครับอยู่ในอุดรธานีหรือเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพก็ตามนะครับก็ผมทำวิดีโอแบบนี้นะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับที่ผมทดลองมาอย่างนี้แล้วการทดลองมานะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างนะเกี่ยวกับการทำ YouTube เกี่ยวกับการใช้ไมค์เกี่ยวกับการถ่ายวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพูดกันเรื่องมุมกล้องดีไหมอันนี้เพิ่งนึกออกเลยเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเรามาพูดกันเรื่องมุมกล้องครับว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยมุมกล้องแต่ละมุมเนี่ยมันมีอะไรแบบไหนบ้างทำให้วิดีโอเราเนี่ยสนุกสนานมากขึ้นมีภาพอะไรต่างๆนะครับเยอะมากขึ้นนะสำหรับคนที่กำลังแบบหัดถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถ่ายไม่เป็นปุ๊บภาพมันไม่สนุกมันไม่น่ามองใช่ไหมคราวหน้านะครับเรามาคุยกันเรื่องมุมกล้องนะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องใหม่นะครับสำหรับคนที่ดูใน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนคนที่ดูใน YouTube แบบนี้โทษทีส่วนคนที่ดูใน Facebook แบบนี้นะครับก็กดไลค์แฟนเพจไว้แล้วยืมกด See First นะครับนะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับดึกแล้ว3:30หวังว่าก็สิ่งที่ผมพูดไปจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับที่มีปัญหาเรื่องการหาไมค์อยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะมาเรื่องมุมกล้องนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย